ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้พนมมือขึ้นแสดงออกถึงความเคารพรักในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิจิตสถิตธรรมพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดบ้านของเราคุณแก่ตามมรณภาพในวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พวกเราทุกคนทุกท่านจะได้ความเป็นผู้ฝนตกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลังจากเวียนเย็นเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยในเวลา13นาฬิกา00นการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งครั้งโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทชคุณพระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาวัดตึงพระอารามหลวงซึ่งท่านได้เมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิจิตรสถิตธรรมเทียบเปสรอดีตเจ้าคณะตำบลหัวขี้เหล็กอดีตเจ้าอาวาสวัดโคกนกกอกในวันนี้บรรยากาศอาจจะเป็นไปด้วยความร้อนสักนิดหนึ่งจะนั่งขอให้โยมทุกคนทุกท่านได้จัดหาสถานที่อันเหมาะสมแก่ตัวเองเพื่อไม่ได้ให้บรรยากาศนั้นร้อนเกินไปนับเนื่องแต่15จนถึงวันที่9เมษายน2565รวมตลอดระยะเวลาในการบำเพ็ญกุศล9วัน9คืนและในวันนี้เป็นวันที่พวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์พวกเราในฐานะที่ให้ความเคารพในตัวพระเดชพระคุณพ่อพระครูพิชิตสถิตธรรมผู้ถึงแก่การมรณภาพพวกเราสาธุชนทุกคนทุกท่านคณะสงฆ์ผู้เป็นสหธรรมิกผู้รู้จักมักคุ้นเคยญาติโยมผู้เป็นสายเลือดเนื้อเชื้อไขของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เดินทางมาจากตัวเมืองท่าการจังหวัดศรีสะเกษวันนี้พวกเรามาหลอมใจรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งหลวงพ่อไปสู่แดนที่ตั้งอันพึงปรารถนาก็คือสัมปรายในโลกในภายภาคหน้าวันนี้ในฐานะศิษยานุศิษย์ในฐานะผู้สนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อในฐานะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็มาแสดงออกความที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีความเมตตาต่อเราเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ถึงการแบบนี้ท่านถึงการมรณภาพไปแล้วพวกเราก็จัดงานนี้ให้ท่านอย่างสมเกียรติสมสมณศักดิ์ที่ได้เป็นพระบูชาญาติในพระราชานามที่พระบูชาพิชิตสถิตธรรมท่านจะพวกเราจะมีความปราบปลื้มยินดีปีดาในวัดของเราที่เจ้าว่าดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์เป็นพระบูชาญาติแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมาวันนี้หลวงพ่อมาลาจากพวกเราไปพวกเราก็จัดงานเช่นนี้ให้สมเกียรติของท่านให้สมสมณศักดิ์ของท่านไม่ได้ปล่อยปากท่านทิ้งหลวงพ่อให้อยู่โดดเดี่ยวเกียรติการเป็นคนเดียวฉะนั้นในที่เราขอขอบคุณท่านมาขอทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในทุกๆส่วนฉะนั้นชายโยมยังมาแล้วก็ขอความมนุษย์ก็มาจอดรถไปที่สถานที่อันทางเจ้าหน้าที่วัดได้เตรียมเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขก็คือลงชื่อวัดอุณหภูมิมีสติ๊กเกอร์ของประมาณร่วมในงานเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่หน้าหลังสมบัติหน้าหลังได้แน่นอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งบนจิตตาหรือว่าเมลอยที่ตั้งอยู่ตรงหน้าของพวกเราในขณะนี้บนเหนือใบนี้เป็นพระราชทาน
เป็นก้อนหินใหญ่ๆครับเลยยังมีที่หอพระราชทานหน้าหลวงสมบัติมีเธอนายขอบหอบเธอพระราชทานน้ำลอยน้ำบาเล่นในถนนนั้นมีหลวงพ่อไหมหลวงพ่อเราอยู่ในนั้นอะไรโยมเดี๋ยวนี้เวลาเราดีจะเอาหลวงพ่อออกจากหลวงขอบเราเราที่ทำเพื่อที่เมนที่ช่วยเราลัดดามาเกียรติเราเขาแล้วเรามีเงินนายนี้หมอกเก็บน้อยโมทาได้ทุกอย่างที่ถ่ายเลยทุกตั้งสรณสัตว์ประกอบไปด้วยส่วนของน้อยสัญญาบัตรประยศผ้าไตรบาตรตั้งหน้าหนึ่งศพกระเด็นพวกคนหลวงพ่อตอนนี้ถ้าจะถ่ายรูปตอนนี้หนึ่งลมแดดร้อนถ่ายรูปมาหินตาพระราชทานประกอบพระราชทานเชิญศพหลังเวลาสิบของนาฬิกาจุดตัวจุดนอนเป็นต้นไปค่อยมาถ่ายสวยอยู่นะก็พ่อบอกว่าพ่อไม่บอกว่าไม่สวยบางบ้านก็ถือว่ามันตายต่อกันเลยแต่ก็เราก็จะให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีแล้วก็ว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะจริงๆให้เอาไว้ทางหลังถ้าเป็นศิษย์ในก็เดี๋ยวก็หลวงพ่อก็คือผู้กำลังศีลาอ่อนเรื่องของปู่เสาติสปัญโยอันเจ้าว่าเปลี่ยนที่พวกเรารู้จักมากคุ้นให้ความเคารพถือเป็นอย่างดีเมื่อปี2555เราก็ได้ประกอบพิธีพระราชทานชนศพหลวงพ่อเสาไฟและวัดกุฎเดียนให้ผู้คนมาชื่นใจในอำเภอสูงเนินเป็นพ่อบ้านประธานเมืองของชาวอำเภอสูงเนินเวลาเที่ยงนี้ให้สมเกียรติของท่านให้สถานะของท่านไม่ได้ปล่อยตลาดท่านนี้ขอให้อยู่คนเดียวที่กำลังอยู่คนเดียวฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็รักษาระบบสุขภาพในทุกส่วนท่านนายกเทศมนตรีตำบลปุตจิกท่านผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยาให้เจ้าบ้านวัดโคกมาออกของพวกเรา